ฮัลโหลก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็คอยอยู่กับผมในรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราจะมาแคสเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสร้างเกี่ยวกับการสร้างคอกม้านั่นเองนะครับหรือแบบคุณผู้ชมจะเอาไปสร้างไว้ในเซิร์ฟนะครับหรือว่าเอาไปเล่นในชีวิตรอดนะครับก็เอาไปสร้างได้นั่นเองนะครับนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกระทึบไลค์ให้ผมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนซีของผมนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรดีนะฮะมีม้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมได้ทำการเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับเตรียมกันไปที่ให้เรียบร้อยนะครับดูกันเลยนะครับกด stop คลิปเอาไว้นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับให้คุณผู้ชมนะครับเตรียมพื้นที่แบบนี้นะครับหรือไม่ต้องเตรียมพื้นที่แบบผมก็ได้นะครับเราก็ใช้ไม้เขาเรียกว่าใช้ไม้สนแปรรูปนะครับวางไปเลย12บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12ประมาณ12บล็อกนะครับแล้วก็ฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวผมขอปิดฝนก่อนนะครับโอเคประมาณ12บล็อกนะครับไม้สนแปรรูปวางยาวประมาณนี้โอเคแล้วก็ใช้ไม้อกแปรรูปนะครับวางเลยนะครับปึ๊บๆๆวางไปเลยนะฮะเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5เอาเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวนะลืมเอาขวานออกมาเดี๋ยวนะมาอยู่ไหนวะนี่โอเคหยิบออกมาได้ไหมโอ้ยหยิบออกมาไม่ได้ต้องเกมโหมดนะครับโอเคขอเกมโหมดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมลืมเตรียมออกมาจริงๆนะนี่ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็เกมโหมด0เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทุบตรงนี้ออกก่อนโอเคเราวางได้ประมาณไหนแล้วนะ1 2 3 4 55ละ6 7 8 9 10 11 12นะครับวางอีกข้างนึงด้วยนะครับประมาณ12บล็อกนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวไปวางอยู่ข้างบนอีกแล้วนะครับโอเคแล้วก็เอามันเก็บไปไหนแล้วเนี่ยนะครับเก็บไปนู่นเฉยเลยนะฮะเอามาวางตรงนี้ปึ๊บโอเคนะครับมันก็จะพอดีแหละนะครับแล้วก็ใช้หินหยาบนะครับบล็อกหินนี่แหละนะครับวางข้างไปเลยนะครับก็เว้นตรงนี้นะครับประมาณ1บล็อกนะครับเว้นประมาณตรงนี้1บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ11บล็อกนะครับแล้วก็ทำการปิดเลยนะครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยแล้วก็อีกข้างนึงด้วยนะครับปิดไปด้วยเหมือนกันนะครับนี่ปิดไปเลยจึ๊บๆๆๆนี่นะครับปึ๊บๆๆๆๆปึ๊บเอาอ๋อโอเคนี่นะครับมันก็จะพอดีเลยนะครับอย่างที่ผมเตรียมเอาไว้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เอาอุปกรณ์นะครับข้างบนออกมานะครับเอาออกมานะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับเอาออกมาแบบนี้เลยนี่นะฮะเตรียมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเอาออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะไม้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้สิโอเคนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับผมจะใช้เป็นไม้โอ๊กนะฮะวางตรงนี้ไปนะครับ1แล้วก็ตรงนี้1นะครับเว้นไว้ตรงนี้ประมาณ2บล็อกนั่นเองนะครับเว้นเอาไว้ประมาณ2บล็อกนะครับต่อมานะครับตรงนี้แล้วก็ข้างๆนะครับเราเว้นไว้ประมาณ3บล็อกอีกเช่นเคยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็วางตรงนี้นะครับตรงหัวมุมพอดีเลยนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณ2บล็อกนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับนี่โอเคนะตรงนี้เราก็เว้นไว้ประมาณ3บล็อกเหมือนกันนะครับทําเหมือนกับฝั่งนั้นเลยนะครับเว้นเอาไว้3 4โอเคนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บกระโดดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้อิฐบล็อกนะครับไอ้อันนี้แหละนะฮะวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บๆๆวางทําการพูดง่ายๆคือวางปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนั่นเองนะฮะนี่นะฮะปิดก็คือปิดแบบนี้แหละนะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนสร้างอะไรนะครับก็ลืมคอมเมนต์ไว้ใต้รีคริปชั่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแน่นอนเย้นะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวนะมันเกินออกมาเดี๋ยวผมลืมเอาเขาเรียกว่าที่ขุดหินนั่นเองนะฮะที่ขุดเหล็กนี่แหละนะครับเอาออกมาเดี๋ยวเอาออกมาก่อนโอเคแล้วก็เกมโหมด0เหมือนเดิมนะครับทำไมผมไม่ใช้เกมโหมด1เพราะว่าอยากสร้างแบบไงเขาเรียกว่าเกมโหมด0นะครับเพราะว่าถ้าผมสร้างแบบนั้นมันคุณผู้ชมเอาไปเล่นในเซิร์ฟใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับหรือเล่นเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยนะครับมันไม่สามารถเกมโหมดหนึ่งได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไปเล่นเซิร์ฟอื่นนั่นเองนะมัน
มันพิมพ์คำสั่งนั้นไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องเกมโหมดนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้นานๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะฮะแล้วก็ทำการเดี๋ยวไปวางฝั่งนู้นก่อนนะครับทำการวางไม้ขึ้นมานะครับ1 2นะครับ1 2แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ด้วย1 2ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเตรียมขวานเหล็กไว้ด้วยนะครับเผื่อไม้มันกลับด้านแบบนี้นั่นเองโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาวางตรงนี้นะครับ1 2แล้วก็ใช้ไม้นะครับไม้โอ๊ะแปะรูปนี่แหละนะครับวาง1 2 1 2แล้วเราไม่ต้องวางตรงกลางตรงนี้นะครับวางแค่ข้างบนนะฮะให้มันเป็นเค้าเรียกว่าหน้าต่างนั่นเองนะฮะเราวางตรงนี้ด้วยปึ๊บๆนี่นะครับแล้วก็วางไม้1 2นะครับทำให้หมดเลยนะฮะปึ๊บๆนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรวะเขาเรียกว่าหน้าต่างนั่นเองนะฮะเราวางปิดไปเลยตรงนี้นะครับแล้วเราก็วางอันนี้ตรงนี้โอเคนะแล้วก็กระโดดข้ามไปฝั่งนู้นนี่นะครับแล้วก็วาง1 2แล้วก็วางตรงนี้1 2แล้วก็ปิดไปเลยไม้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บโอเคนะแล้วก็ตรงนี้คงกระโดดไปไม่ถึงนะครับวางไม้หน้าต่างไป1 2แล้วก็ไม้แปรรูปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมจะไปแบบเร็วๆเลยละกันนะครับปึ๊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 บนี่นะครับค่อยไปนะฮะไม่ต้องรีบนะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวทำผิดพลาดอะไรมานะฮะไม่ต้องดูคุณผู้ชมเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับไม่ต้องแบบกดคลิปข้ามไปข้ามมานะครับเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะดูไม่รู้เรื่องนั่นเองนะครับอย่า กดข้ามไปข้ามมาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคนะครับนี่ก็พอดีนะครับนี่อย่างที่ผมเตรียมเอาไว้หลังจากนั้นนะครับให้เราใช้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้เราทำการปิดเลยนะครับปิดไปนะฮะวางไปเลยปึ๊บ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 นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมหิวละเดี๋ยวขอกินแอปเปิลแป๊บหนึ่งนะครับงาม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 เมื่อกี้กระโดดลงมาไงนะฮะมันก็เลยหิวด้วยนะฮะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอันเนี้ยนะครับที่เปิดปิดนะฮะใส่ไปแบบนี้นั่นเองนะฮะปึ๊บปึ๊บนะฮะแล้วก็ไปใส่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านในด้วยอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้นั่นเองข้างๆเราไม่ต้องไปใส่นะครับข้างๆตรงนี้เราไม่ต้องไปใส่นะฮะใส่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับปึ๊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 บส่วนข้างในตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นหน้าต่างนั่นเองนะฮะหน้าต่างตกแต่งไปนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ข้างนอกด้วยนั่นเองนะครับปึ๊บชึ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 บนี่นะฮะเราไปใส่ข้างนอกด้วยนะครับข้างนอกเราก็ใส่แบบนี้เลยนะฮะเหมือนกับข้างในนะครับเป๊ะเลยนี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์นะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถล่มไลค์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้คิดคอนเทนต์แบบใหม่อีกออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคหมดพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมมันไม่มีเหลือเกินเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พอดีนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการใส่ไม้แบบนี้เข้าไปนะครับใส่แบบนี้เข้าไปฝั่งนี้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บเอาเดี๋ยวผิดโอเคนะฮะแล้วก็ใช้ขวานทุบออกปึ๊บนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็วางไป1 2 1 2 1 2นี่ไม้พอดีเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ข้างหลังไปนะครับเราจะกั้นเป็นห้องนั่นเองนะฮะเป็นม้าต่างๆนะครับเป็นหลากหลาย 4,000 นั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ประตูรั้วไม้โอ๊กนั่นเองนะฮะวาง1 2 3แบบนี้ไปนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นรั้วนั่นเองใส่ประตูกั้นไปนะครับ1 2 3ที่เปิดปิดนั่นแหละนะฮะใส่ไปแบบนี้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วก็ใช้รั้วไม้โอ๊กนะฮะแบบธรรมดานะครับวางแบบนี้ไปนะฮะขึ้นไป2บล็อกแล้วก็วางตรงนี้1 2 3 1 2 3ปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะถ้าคุณผู้ชมเอาไปสร้างนะครับพอเสร็จออกมานะครับโคตรสวยผมบอกเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับมันจะสวยหรือเปล่านะครับก็ดูนะครับตอนจบดูนะฮะเมื่อเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เอาบล็อกฟางออกมานะครับวางตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะวางฝั่งนี้ด้วยกันนะครับ1 2 3แล้วก็4 5 6เหลืออีก3อันเราก็จะมาวางตรงนี้นะครับ1 2 3แล้วเราก็ติดไฟไปนะครับปึ๊บนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะติดไฟไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บติดไปนะครับเพื่อความสว่างนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ก็เ
ตอนกลางคืนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเซตทางเป็น500เลยละกันนะครับโอเคโอ้แสงพระอาทิตย์นี่ส่องแสบตากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครถามว่าอยากพี่ใช้เชดเดอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมใช้เชดเดอร์อยู่2ตัวนะครับนี่นะฮะเวอร์ชั่น13นั่นเองนะครับมี high กับเนี่ยแหละนะครับสูงสุดเลยนะครับโอเคนะก็สต็อปแล้วก็ไปหาดาวน์โหลดกันเอาเองนะครับเมื่อเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทำหลังคากันเลยนะครับหลังคานี่จะทำยากหน่อยนะครับยากจริงๆคุณผู้ชมนะฮะเราจะวางแบบนี้ก่อนนะครับสาปึ๊บๆเป็นทางขึ้นเลยนะครับวางเป็นทางขึ้นเลยนะครับโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสองอันนี้เอาไว้นะเตรียมสองอันนี้เอาไว้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ดินนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับไม้แบบนี้ต่างๆนะครับออกมานะฮะออกมาเลยนะครับปึ๊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 บนี่นะครับโอเคแล้วก็กระโดดข้ามไปฝั่งนั้นเลยนะครับอึ๊บนะครับโอเคตรงนี้ก็โอเคแล้วแหละนะฮะต่อมานะครับแล้วก็ใช้ไม้นะครับไม้เขาเรียกว่าไม้สนนะครับวางตรงนี้ไป1 2 3แล้วเราก็ใส่ไม้โอ๊กแปรรูปนะครับตรงนี้นะฮะถูกปะถูกแล้วแหละนะครับใส่ตรงนี้ไปนะครับปึ๊บโอเคชึบชึบชึบนะครับตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ก็เป็นไม้โอ๊กนะครับปึ๊บนี่โอเคตรงนี้เราก็ใส่ไม้โอ๊กไปเลยก็ได้นะครับแปะไปเลยแบบนี้นั่นเองนะฮะจึบจึบชึบนี่นะครับวางไปเลยแบบนี้นั่นเองแล้วก็ใส่ไป1 2 3แล้วก็ ตามด้วยไม้โอ๊กนั่นเองนะครับ1 2 3ไม้โอ๊กขาวไม้โอ๊กธรรมดานะครับไม้โอ๊กแปดสน1 2 3แล้วก็วางไปนะครับเอาเดี๋ยวจะเอาแบบวางใส่หน้าเลยนะครับอึบเก็บก่อนโอเคนะฮะหล่นไปข้างล่างอันนึงนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเก็บอีกทีนึงแล้วกันนะฮะเมื่อเราวางแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยววางตรงนี้อีกทีหนึ่งตึ๊บโอเคเรารีบลงไปเก็บก่อนที่มันจะหายไปโอเคนะครับเมื่อเราวางแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ใช้บันไดนะครับวางแบบนี้ไป1 2 3นะครับปึ๊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 บนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมวางมันจะเอามาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะฮะโอเคเราใช้อันนี้วางไปนะครับแล้วก็ตามด้วยบันไดนะครับแล้วก็บันไดไม้โอ๊กนะครับวางแบบนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะมันก็จะเริ่มเป็นหลังคาแล้วนั่นเองนะครับหลังคาตรงนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าคิดว่ามันทำนานนะครับนานพอสมควรเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้ให้คุณผู้ชมนะครับวางไม้แบบนี้นะครับ1 2โอเคเดี๋ยวนะ3แบบนี้นะครับวางตรงนี้1 2แล้วก็วางตรงนี้3แล้วก็ฝั่งนั้นด้วยนะครับกดไปอึ๊บนี่นะฮะ1 2ขึ้นมานะครับ3โอเคนะครับหลังคามันก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าที่เขาเรียกอะไรวะหลังคามันจะดูแบบเป็นมิติขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเสาของหลังคานั่นเองโอเคแล้วก็ทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางเชื่อมต่อมาหากันเลยนะครับเชื่อมต่อมาหากันนะฮะอีกฝั่งนึงด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเราก็ใส่บันไดเข้าไปนะครับปึ๊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 บเดี๋ยวนะเราต้องทำเป็นข้างเดียวไปก่อนดีกว่านะครับข้างเดียวไปก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวอีกข้างนึงผมไม่ทำแล้วกันนะฮะเดี๋ยวใช้เป็นเกมโหมดหนึ่งเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำข้างนี้เอาจะกระโดดตกลงมาเฉยเลยโอเคนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้ไม้บันไดนะครับวางให้มันหงายแบบนี้แล้วก็วางขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางแบบนี้แล้วก็วางหงายขึ้นมานะครับเอ้ยวางหงายลงนะครับแล้วก็วางอย่างนี้นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าเสาไอตรงกลางนะครับเราจะเอาไม้วางตรงกลางนี่แหละนะครับจะพูดติดกัดได้ไหมก็ไม่นะฮะโอเคนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็วางยาวไปเลยนะครับปึ๊บ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วนะครับแล้วก็จะเหลืออันนี้นะครับที่เปิดปิดนะฮะ2อันนะครับที่เราเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็มาใส่นะครับแล้วก็แป๊บนึงเดี๋ยวนะปิดสิโอเคนะครับแบบนี้แล้วก็ไปใส่ข้างหน้าด้วยนะครับข้างหน้าแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับใส่อย่างงี้ชึบนี่นะฮะแล้วก็ปิดโอเคนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่
บล็อกไม้ไปแบบนี้นั่นเองนะครับอย่าดูคลิปข้ามไปตอนๆนะครับนะฮะโอเคต้องดูไปเรื่อยๆนะครับถึงจะเข้าใจนั่นเองโอเคนะเมื่อเราสร้างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้บล็อกไม้นะครับวางแบบนี้ไปนะครับวางแบบวางไปเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ดูด้วยนะครับว่าตรงกลางนี่ตรงกลางนะครับแล้วก็วางมาเลย1 2 3นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะใส่เป็นบันไดนั่นเองนะฮะ1 2 3ตรงนี้ก็1 2 3แล้วก็ใส่บันไดเข้าไปเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องเอาเข้ามาอีกนะครับประมาณ4บล็อกโอเคนะครับแล้วก็ใส่บันไดเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะตรงข้างบนนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเห็นอะไรแวบๆนี่ตรงนี้ทำผิดนะครับแล้วก็ใส่ไม้สนเข้าไปเดี๋ยวเอ้ยมันต้องไม้โอ๊กเว้ยไม้โอ๊กธรรมดาเออนี่ครับมึนสับสนแล้วนะฮะสีมันหลักสับสนมากนะครับตอนนี้นะครับโอเคแล้วก็บล็อกแล้วก็บันไดนะครับโอเคนะครับเป๊ะนะบล็อกไม้นะครับบันไดตรงนี้ด้วยนะครับบล็อกไม้บันไดนะครับโอเคตรงนี้นะครับถ้าใครงงนะครับก็นี่จากตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ให้ไม้มันหันแบบนี้โอเคแล้วก็วางขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกนะครับปึ๊บแล้วก็วางหงายนะครับวางหงายโอเคแล้วก็วางขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่บล็อกไม้เข้าไปแบบนี้นั่นเองเย้นะครับส่วนตรงนี้นะครับให้เราใช้ไม้สนนะครับวางตรงนี้ไปนะครับ1 2 3แล้วก็ฝนก็ตกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวปิดฝนก่อนนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะ1โอเค2 3ให้บันไดมันหงายลงนะครับหงายลงแบบนี้นั่นเอง1 2 3แล้วก็ไปทำอีกฝั่งนึงด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไป1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับประมาณนี้แหละนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะครับอุ๊บอ่ะนี่นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะเข้าใจกันนะครับเพราะว่าผมเวลาแคสจะบอกว่าอย่างละเอียดนะฮะเพื่อคุ้มชมเลยทีเดียวนะครับเพื่อความละเอียดนั่นเองนะในการสร้างอะไรสิ่งต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวมันเกินนะครับโอเคเราก็เก็บนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใส่บล็อกไปเลยนะครับทำการพูดง่ายก็คือทำการปิดไปนั่นเองนะฮะปึ๊บปึ๊บปิดไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ชึบชึบชึบแล้วเราก็ใส่บล็อกไม้ข้างบนนะครับแล้วก็ตามด้วยบันไดแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบชึบชึบนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยละกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไม่กี่นาทีเดี๋ยวผมลองสร้างอีกข้างหนึ่งเลยละกันนะครับสร้างแบบเกมโหมดหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันโอเคนะฮะโอเคแล้วก็จะเหลือไม้ประมาณอีก11บล็อกนะครับแล้วก็วางทำการปิดไปเลยนั่นเองนะฮะ1 2 3โอเคแบบนี้นั่นเองใช่ปะวะเดี๋ยวนะไม่ใช่เดี๋ยวนะฮะเกือบเอาออกไปได้ลืมเราจะเป็นม้าแทนแล้วเนี่ยนะครับเอาใหม่ออกโอเคนะครับตรงนี้เราจะก็จะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เอาออกก่อนนะครับเอาออกใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บเก็บเมื่อกี้ผมวางผิดนะครับมันต้องวางแค่บล็อกเดียวนะครับข้างบนเห็นปะนะฮะผมมาวางตรงนี้นะครับโทษทีนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บขึ้นเหนือจากบันไดนะครับประมาณ1บล็อกนั่นเองนะแล้วก็วางปิดไปเลยนี่นะครับวางปิดไปเลยนะครับปึ๊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 บอ้าวหมดเดี๋ยวเฮ้ยหมดพอดีเลยเดี๋ยวหมดพอดีเป๊ะๆเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะฮะโอเคขึ้นนะครับก๊อปได้ไหมก๊อปไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าเราก็ใส่บันไดเข้าไปนะครับใส่บันไดเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเกมโหมดเกมโหมดหนึ่งเลยแล้วกันเนาะนะฮะเพื่อความเร็วนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับพอดีไม้มันหมดพอดีเลยนะครับแล้วก็ใส่บล็อกเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้นั่นเองนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่มันก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับหลังคานะครับ
แล้วตรงนี้นะครับเราจะปิดใช่ไหมแล้วก็ใช้แผ่นเล็กนั่นเองไม้สวนแผ่นเล็กนะครับแล้วก็วางสลับกันนะครับปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวเขาปรับเช้าก่อนโอเคมืดเร็วจังเลยนะครับช่วงนี้โอเคแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ทำอีกข้างหนึ่งนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับอีกข้างหนึ่งเราสอนทำเลยดีกว่านะครับถ้าคลิปมันยาวนี่ก็ขออภัยนะครับโอเคนะครับเพื่อความเข้าใจนั่นเองนะ1 2 3 3โอเค2 3 1 2 3ปึ๊บนะครับแล้วก็สายไม้เข้าไปนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็สายบันไดปึ๊บแล้วก็วางหงายนี่นะครับแล้วก็สายบล็อกวางหงายเดี๋ยววางหงายสิโอเควางหงายนะครับแล้วก็บันไดนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกนี่นะครับประมาณนี้เลยตรงนี้แล้วก็1 2เดี๋ยวนะโอเค1 2 31 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับประมาณ3บล็อกตรงนี้เราก็วางหงายแล้วก็วางขึ้นนะครับตามด้วยบล็อกโอเคนะครับบันไดวางหงายนะครับแล้วก็วางหงายขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะโอเคนะตรงนี้เราก็ใส่บันไดเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตามด้วยบันไดไม้สนนะครับปึ๊บปึ๊บ1 2 3 1 2 3นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใส่ไม้เข้าไปเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องใส่เป็นบล็อกก่อนนะครับโอเคใส่เป็นบล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ปึ๊บแบบนี้ชึบชึบชึบนะครับโอเคตรงนี้เราก็ใส่ไม้สนเข้าไปนะครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็ตามด้วยบันได1 2 3 1 2 3 1 2 3มันก็จะเหลือรูใช่ไหมแล้วก็ไปใส่ข้างในก็ได้นะครับเพื่อความง่ายๆนะครับโอเคนะครับก็ดับตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นบันไดนะฮะ บันไดที่มันแบบง่ายๆนะฮะแล้วก็วางตรงนี้ปิดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นี่เราก็จะได้หลังคาแล้วนั่นเองนะครับดูสวยขึ้นเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่แค่นี้เราก็จะได้เขาเรียกว่าลงมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทุบดินออกก่อนนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่อย่างนะครับก็คือการใส่กรอบรูปนะครับเอากรอบรูปออกมานะครับแล้วก็อ่านม้านั่นเองนะครับใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับนี่แบบนี้นั่นเองเย่แต่ก็เก็บไปนะครับแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอันนี้แหละนะฮะเอาม้ามาใส่นะครับปุ๊บนี้อันจะเป็นลูกม้าอาจจะแบบเดี๋ยวเอ้ยมึงออกไปได้ไงเนี่ยขอฆ่าเลยนี่ครับออกไปได้ไงออกไปได้ไงพอเป็นกระหล่อมแก่งๆเลยนะครับขอฆ่าหน่อยขอฆ่าหน่อยนะฮะจะมาหาแม่เหรอเนี่ยแม่เหรอเอาโทษทีไปโดนตัวใหญ่เฉยเลยนะครับโอเคแล้วก็มาใส่ม้าใหม่นะครับตรงนี้นะครับม้ามันก็เจาะหน้าต่างไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็จะมีม้าออกไปละช่างมันนะครับโอเคแล้วก็ใส่ม้าเข้าไปนะครับเป็นอะไรพวกตายมึงตายนะครับนี่นะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับการสร้างเขาเรียกว่าโรงม้านั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะหรือกด Subscriber นะเพื่อใจผมเองนะแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแล็ปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับแชร์ไปทางเขาเรียกว่าการต่างๆนั่นเองนะครับ Facebook หรืออะไรก็ได้นะครับแชร์ไปเยอะแชร์ให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบายจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย